สวัสดีครับกลับมาเจอกันแล้วครับ Oh My Kid สำหรับคลิปนี้นะครับทางช่อง Oh My Kid เราก็ใกล้จะมีคน Subscribe ครบ 1,000 แล้ววันนี้เราก็เลยมี Mystery Box หรือว่ากล่องแห่งความลับกล่องปริศนานะครับจะเอามารีวิวให้ดูกันนะครับสำหรับเจ้ากล่องนี้นะครับสังเกตดูไม่ได้ใหญ่มากข้างในมีอะไรอยู่อายุ3บวกด้วยนะครับนี่ด้านหน้านะครับ Mystery Box นะครับ Mystery ก็คือปริศนาหรือว่าอะไรล่ะดูตามเครื่องหมายเนี่ยก็คือมันเป็นสิ่งที่เราต้องแบบพิสูจน์หรือว่าความพิศวงงงวยนั่นเองนะครับ Mystery Box ก็คือกล่องปริศนาเราจะมาดูกันว่าในกล่องเนี้ยมันมีอะไรอยู่นะครับนี่โอ้โหแต่ว่าดีไซน์กล่องมาเป็นรูปอะไรดูดีๆดูดีๆนี่เห็นไหมรูปตู้คอนเทนเนอร์นะครับเป็นรูปตู้คอนเทนเนอร์ซึ่งในตู้คอนเทนเนอร์เนี่ยแน่นอนมันก็มักจะมีของดีของเด็ดซ่อนอยู่นะครับกล่องนี้จะได้มาจากร้านมินิมาร์ทแถวบ้านเหมือนจะโดนเด็กๆที่อยากจะรู้ข้างในมีอะไรมาแง้มๆดูไปแล้วนะครับซึ่งเราเลือกมาอย่างดีเพราะว่าเหลืออยู่แค่2กล่องทั้งร้านเราจะมารีวิวกล่องนี้ให้ดูกันก่อนกล่องที่1ได้มาทั้ง2กล่องเลยนะครับเจ้ากล่องนี้ข้างในจะมีอะไรอยู่แต่แน่นอนคิดว่ามันจะต้องเป็นของที่น้องๆอยากจะได้และเปิดมาต้องชอบแน่นอนเลยเราไปดูกันนะครับ Mystery Box นี่อันดับแรกเลยนะครับคือกล่องเขาเป็นตู้คอนเทนเนอร์นี่มีเสาเหล็กเห็นไหมเสาเหล็กก็คือเหมือนกับที่เปิดตู้นะครับนี่แล้วก็แปะเทปมาด้วยนะครับแปะเทปมาด้านหน้าก็คือรูปสัญลักษณ์เครื่องหมายเดาเครื่องหมายเดานะครับให้คิดว่าข้างในมันจะเป็นอะไรนะนะครับนี่เป็นตู้คอนเทนเนอร์ถ้าเรามีรถบรรทุกของเล่นเนี่ยเอาวางได้เลยเป็นตู้คอนเทนเนอร์ลากไปข้างบนก็เขียน Mystery Box สีดำนะครับนี่ด้านหลังก็เป็นสติ๊กเกอร์พวกมาตรฐานต่างๆนะครับเอามาแกะให้ดูกันเราต้องลุ้นจากด้านที่ยังไม่โดนคนอื่นเขาลือใช่มั้ยนี่ตัดเทปมันเห็นๆเลยปึ๊บนี่มาดูกันว่า Mystery Box จะมีอะไรเทมแทระแทมแทมแทมๆๆปึ๊บๆๆๆโอ้ยังไม่เห็นหรือจะไม่มีอะไรหรือจะไม่มีอะไรอยู่ในกล่องเราโดนหลอกหรือเปล่ากล่องนี้ตั้ง49บาทเทมแทระแทม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 ๆเจอแล้วมันคือรถบดนั่นเองมันคือรถเหล็กก่อสร้างนะครับเราได้มาเป็นโมเดลของรถบดถนนนี่รถบดถนนนะครับไม่มีลานนะก็สเกลคันประมาณกับรถ Hot Wheels หรือว่ามาเจอร์เรนนะครับก็สเกลใกล้เคียงกันแต่อันนี้ต้องบอกว่ากล่องนี้ราคาแค่49บาทเนาะถ้าเกิดเป็นพวกมาเจอร์ Hot Wheels ก็อาจจะ99หรือ100กว่าบาทนะครับถูกกว่าแต่ว่าถ้าดูเนื้องานเนาะมาดูรายละเอียดกันก็คือรายละเอียดของงานอาจจะไม่ได้เป็นแบบยี่ห้อรถที่มันเป็นรถจริงๆอยู่ในงานก่อสร้างนะครับก็แค่ดีไซน์เป็นรถก่อสร้างเฉยๆเนาะขายพวกงานขายออนไลน์ Lazada Shopee ก็คือเป็นรถก่อสร้างสีเหลืองนะครับ49บาทก็ถือว่าราคาก็สมน้ำสมเนื้อนะอาจจะแพงนิดนึงถ้าเกิดเราซื้อเป็นเซ็ตก็อาจจะคันนึงตกประมาณสัก 5-30 นะครับแต่อันนี้เข้าใจเนาะมาขายในมินิมาร์ทสะดวกแล้วก็กล่องต่างๆก็ทำให้ได้ลุ้นกันนะครับก็คล้ายๆกับรถมาเจอร์เรตที่อยู่ในไข่ที่ต้องลุ้นว่าจะได้แบบไหนเนาะอันนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับแต่ว่าราคาย่อมลงมาหน่อย49บาทตัวรถนะครับเป็นเหล็กลงสีมาเรียบร้อยไม่มีสติ๊กเกอร์นะคำว่าคลาสสิก604นี่ก็เป็นเพ้นท์มาเลยนะครับหลังคาข้างบนนี่ตรงนี้เป็นพลาสติกนะหลังคากับห้องคนขับเป็นพลาสติกแต่ว่าตัวเหล็กสำคัญเลยคือตรงนี้เป็นเหล็กนะครับเห็นเงาวิ่งเลยเห็นไหมลงสีสวยนะการลงสีใช้ได้เลยไม่มีถลอกนะครับเพราะว่ามาในกล่องด้านหน้าตรงล้อหมุนได้นี่หมุนลื่นเลยนี่นะครับได้ดีตรงที่ตรงนี้มันใหญ่ถ้าเป็นพวกมาโจเลตอะไรที่เราเคยมีเนี่ยมันจะเล็กอันนี้ที่บดใหญ่เลยนะครับแล้วก็ไม่ใช่แค่บดธรรมดาเลี้ยวได้ด้วยนี่เห็นไหมเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาได้นะครับเสียได้อย่างเดียวไม่มีลานนะครับล้อหลังก็ค่อนข้างใหญ่เลยแล้วก็มีจุกที่เอาไว้พ่วงกับคันอื่นหรือไว้ลากของด้วยนะครับคันนี้ดูห้องคนขับหน่อยห้องคนขับต้องคนขับมีพวงมาลัยมาด้วยแต่ว่าเป็นพวงมาลัยแบบฟิกมาเลยนะเป็นเหล็กหล่อขึ้นมาเป็นแท่งเลยนะครับคันนี้49บาทก็ได้มาจากร้าน CJ มาหัดแถวบ้านถือว่าราคาไม่แพงขนาดก็เล่นกับพวก Hot Wheels หรือรถก่อสร้างได้นะครับถ้าถูกใจก็ลองไปหาซื้อกันนี่ดูหน้ากล่องอีกทีกล่องแบบนี้49บาทนะครับในร้าน CJ มอลล์หรือว่าร้านของเล่นทั่วไปถ้าเจอวันนี้รีวิวให้ดูแล้ว1แบบเพื่อนๆคนไหนซื้อได้แบบไหนก็เอามาโพสต์มาคอมเมนต์โชว์กันได้นะครับถูกใจฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้คลิปด้วยนะครับขอบคุณครับ